สามมาเนิ่นนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเนื้อตอบแทนพระเชื้อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยยอมรับวิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนฉันตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยนะครับวันนี้วันที่22แล้วนะครับเสาร์ที่22อาทิตย์ที่22ครับเดือนกุมภาพันธ์2558นะครับมีพี่น้องส่งคำถามและบังเอิญว่าส่งมาตรงกันนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยคำถามก็จะเป็นประมาณว่าด็อกเตอร์พวกเราจะทนไม่ไหวแล้วนะตอนนี้พวกเราก็รอพร้อมกันอยู่แล้วนะครับจะแตกหักกันเมื่อไหร่ก็ยินดีจะลุกขึ้นมาสู้เต็มที่แล้วก็ถามต่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะเขาสู้หรือเปล่านะครับเขาสู้หรือเปล่าเขาเอาจริงถึงเปลี่ยนระบอบหรือเปล่านะครับผมคิดว่าเป็นคำถามที่น่าจะตรงใจพี่น้องจำนวนไม่น้อยนะครับคำตอบไม่ง่ายอย่างที่นะครับใจผมถ้าส่วนตัวคำตอบของตัวเองนั้นนะครับอยากจะให้เป็นนะครับแต่ว่าความจริงนะครับมันซับซ้อนแล้วก็คำตอบนั้นก็เรียกว่าขึ้นอยู่กับว่าพวกเราจะนะครับยอมรับความจริงกันมากขนาดไหนนะครับคำถามว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเอาจริงไหมนะครับเอาถึงเปลี่ยนระบอบไหมผมเชื่อว่าวันนี้นะครับคนที่อยู่ในปัญหามานานคนที่รับรู้ปัญหามานานเนี่ยก็คงจะมองออกนะคนที่มีสติปัญญายกเว้นพวกที่ได้ประโยชน์นะครับมองออกว่าถ้าไม่ออกจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่เรามีอยู่เนี่ยไม่มีทางที่แก้ปัญหาได้ถาวรนะครับก็จะต้องกลับสู่วังวนนะครับปัญหาเดิมๆหรือที่เราเรียกกันว่าวงจรอุบาทนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยถามว่าในเชิงเปลี่ยนระบอบนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องนะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศส่วนใหญ่เห็นพร้อมกันเห็นพ้องต้องกันไหมผมว่าเห็นนะครับจำนวนเนี่ยนะครับเราอาจจะบอกตรงๆไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าแดงทั้งแผ่นดินวันนี้ถึงจะมีความรักความหลงนะครับในบุคคลที่อยู่ในองค์คณะของพรรคเพื่อไทยซึ่งก็ถือว่าพยายามจะทำดีที่สุดแล้วครับก็ทำเรียกว่าฝ่ายเทพกับฝ่ายมารเนี่ยก็พอจะแยกกันออกพวกนี้ก็คงจะเข้าใจแล้วว่าวันนี้เนี่ยไปต่อรองอย่างไรก็ไม่ได้จะไปเล่นกติกาแบบในสภานะครับตามปกติมีการเลือกตั้งมีกฎหมายมีรัฐธรรมนูญอะไรเรียบร้อยมันก็คงไม่เป็นผลนะครับเขาคงจะรู้ได้ว่ารัฐธรรมนูญขนาดปี50ยังเลวร้ายขนาดนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยเขากระชับเข้าไปอีกมันจะเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมนะขนาดไหนเพราะนั้นเขาก็ไม่มีความหวังแล้วพี่น้องลองนับดูนะว่าแดงทั้งแผ่นดินผมเชื่อว่าไม่มีใครหายไปไหนนะครับไม่มีใครหายไปไหนยกเว้นคนที่ตายไปนะครับส่วนใหญ่ยังอยู่แน่นอนแล้วถึงเวลาที่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้นั้นอยู่กันครบแน่ๆนะครับทีนี้ส่วนที่ก้าวหน้าไปแล้วนั้นนะครับเป็นคนชูธงเป็นคนเคลื่อนไหวนะครับนำการเปลี่ยนแปลงนะครับไปกระตุ้นจุดต่างๆให้เกิดการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับในเชิงความคิดแล้วก็ในเชิงการกระทำในบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นการช่วยเผยแพร่ข้อมูลต่างๆที่มันเกิดขึ้นผมเชื่อว่าทำให้คนอีกจำนวนมากนะครับที่เป็นแรงก้าวหน้านั้นไปรอปักหลักอยู่ที่การเปลี่ยนระบอบหรือการเปลี่ยนโครงสร้างทั้งหมดล้มระบอบการปกครองแบบเผด็จการนะครับที่มันจอมปลอมอ้างชื่อประชาธิปไตยแต่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั้นนะครับเสียแล้วก็เอาสถาปนานะครับเอาการปกครองแบบใหม่นั้นเข้ามาแทนซึ่งก็ควรจะต้องมีหลักมีเกณฑ์ชัดเจนนะครับเป็นประชาธิปไตยซึ่งหลักการที่เราได้นำเสนอไปเยอะแล้ว
นะครับไอ้ส่วนที่มันตรงข้ามกับสิ่งที่เราเห็นในบ้านในเมืองเรานั่นแหละนะครับมันคือประชาธิปไตยแต่ว่าผมจะไม่พูดรายละเอียดตรงนั้นจะตอบคำถามพี่น้องก็คือว่าวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งคนเสื้อเหลืองคนที่รักพ่อแล้วผมวันหลังจะพูดให้ฟังว่าคนที่รักพ่อนั่นแหละจำเป็นจะต้องมาช่วยกันสร้างประชาธิปไตยคนยิ่งรักสถาบันกษัตริย์นั่นแหละยิ่งจะต้องมาช่วยกันต่อสู้แล้วใครที่บอกว่ารักชาติไทยนั่นแหละนะครับจะต้องลุกกันขึ้นมาสู้ถ้าเราไม่กู้บ้านกู้เมืองในเวลานี้นะครับนี่วันหลังผมจะพูดนะเร็วๆเนี่ยแหละครับเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าตัวละครจริงๆที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งหมดนั้นมีใครบ้างอันตรายขนาดไหนวันนี้จะชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านนะครับเป็นเรื่องที่พี่น้องจะต้องรับทราบเอาไว้นะครับแต่ว่าเร็วๆนี้ครับไม่ต้องกังวลนะครับจะตอบให้พี่น้องได้เข้าใจและเมื่อพี่น้องได้ฟังแล้วพี่น้องจะเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่นะครับจะเกิดขึ้นวันข้างหน้านั้นนะครับมันเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสแน่นอนแล้วเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่คนข้างบนผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องดูว่าผู้ใหญ่ระดับไหนนะครับเมื่อกี้นี่ตอนต้นรายการเนี่ยมีเพลงนะครับตอนเปิดเพลงเนี่ยมันมีข้อความซึ่งมันมีรูปของดร.ทักษิณมาด้วยนะแล้วก็รูปที่ว่านี้ก็เป็นรูปดร.ทักษิณนะครับแล้วก็ส่งข้อความว่างั้นเถอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนึงนะครับแป๊บนึงอันนี้นะครับมีรูปหน้าดร.ทักษิณอยู่แล้วก็มีเหมือนคำพูดนะครับบอกแล้วไงอย่าสร้างข่าวหลอกประชาชนผมไม่เจรจากับทหารแม้แต่คนบงการยึดอำนาจผมจะเจรจาทำไมในเมื่อผมกับประชาชนที่รักประชาธิปไตยได้เปรียบตั้งนานแล้วแต่ผมไม่พูดเองปล่อยให้ทหารโชว์โง่ให้คนทั้งโลกดูดีกว่าตอนนี้ปล่อยให้ทหารโชว์โง่ให้คนทั้งโลกดูดีกว่าตอนนี้พวกเผด็จการกำลังหมดแรงแล้วประชาชนต้องชนะประชาชนมากกว่าครึ่งประเทศและประชาคมโลกพร้อมที่ต่อสู้ร่วมกับผมเข้าใจตรงกันนะเผด็จการต้องยอมแพ้แบบไม่มีเงื่อนไขนะครับนี่เป็นผมไม่เชื่อว่าเป็นคำพูดที่ดร.ทักษิณพูดตรงๆนะครับแต่ถามว่าคนที่เอาใจช่วยดร.ทักษิณนะครับคิดคำพูดซึ่งเป็นความเป็นไปได้ของความคิดที่ค่อนข้างจะสอดคล้องกับเหตุผลอยู่หลายประเด็นสอดคล้องกับสภาวะการอยู่มากพอสมควรนะครับดร.ทักษิณคงไม่พูดในที่สาธารณะแน่ๆนะครับแต่ว่ามีคนต้องการให้กำลังใจคนนะครับก็หยอดเม็ดนี้ออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็น IO ปฏิบัติการเชิงจิตวิทยานะครับที่ไม่เลวทีเดียวนะครับซึ่งมันก็คือความจริงวันนี้เผด็จการนั้นนะครับทำให้ทั่วโลกคนไทยเหมือนที่ผมพูดตอนแรกนะครับจำนวนมากเห็นแล้วว่ายังไงเสียเนี่ยยอมรับมันไม่ได้และจะปล่อยให้โครงสร้างอำนาจอย่างที่มันเป็นอยู่หรือระบอบที่มันเป็นอยู่เนี่ยคงอยู่อย่างเดิมไม่ได้ทีนี้การจะไปเปลี่ยนวันนี้ทหารก็ถือปืนคุมหัวอยู่นะครับกลไกกฎหมายกลไกต่างๆตุลาการแม้กระทั่งอำนาจปกครองนะครับนิติบัญญัตินะครับอยู่ในมือของเผด็จการทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะไปหวังอะไรมากกว่ามากในแง่ที่ว่าจะให้อยู่ใต้ระบอบปัจจุบันนี้คงไม่ได้นะครับเป็นความหวังที่น่าจะลมแรงๆซะมากกว่าทีนี้จะสู้เนี่ยนะครับเป้าหมายมันคือเปลี่ยนระบอบเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้เป็นเอกภาพแล้วนะครับตอบคำถามของพี่น้องหลายท่านทีนี้คำตอบสำคัญเนี่ยว่าแล้วเราจะเปลี่ยนสำเร็จหรือไม่อย่างไรสำเร็จเร็วสำเร็จช้าสำเร็จแล้วเสียหายมากน้อยแค่ไหนสำเร็จแล้วนะครับความยืดเยื้อนะที่จะเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่การยึดอำนาจเป็นของประชาชนแล้วเดินหน้าต่อนะครับเดินหน้าประเทศต่อไปนะครับแล้วก็สามารถจะพานาวาที่เรียกว่าชาติไทยเนี่ยก้าวไปสู่ความวัฒนาถาวรและพ้นจากวงจรอุบาทอย่างไรนั้นนะครับคำตอบไม่ใช่ธรรมดาแค่ความปรารถนาเท่านั้นนะครับมันมีรายละเอียดอื่นๆนะที่จะต้องพูดคุยกันอีกซึ่งอันนี้นะครับเดี๋ยวพี่น้องคอยติดตามฟังนะครับวันอังคารเนี่ยผมจะพูดกับวันจันทร์เมืองไทยสินะครับจะพูดกับวันจันทร์ตอนเย็นนะครับพูดกับอาจารย์ชูพงศ์ในประเด็นต่างๆเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็วันเข้าใจว่าถ้าไม่ผิดนะเป็นวันพุธนะครับก็คุณอาคมก็จะได้ออกมาพูดคุยกับพวกเราด้วยนะครับอย่างนี้ก็คงจะถือว่านะครับพี่น้องจะต้องติดตามกันละนะครับต้องติดตามกันคำตอบอันนั้นอาจจะไม่ได้สมบูรณ์นะผมยังไม่อยากตอบทั้งหมด
แต่ว่าอยากให้พี่น้องรับทราบไว้ว่าวันนี้เนี่ยกระแสในทางโลกนะทั่วโลกนะครับรอบโลกที่เขาเรียกว่าโลกล้อมไทยนั้นวันนี้เนี่ยตัวแปรยิ่งนะครับเป็นคุณกับขบวนประชาชนนะครับก็อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายนะครับรักษากำลังใจเอาไว้นะครับยังไงเสียเนี่ยนะครับเราก็คงนะครับได้ใช้ชนะแน่นอนนะครับยังไงเนี่ยนะครับใช้ชนะต้องเป็นของประชาชนนะครับไม่มีคำถามสำหรับตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าจะชนะแล้วช้าเร็วแค่ไหนนะครับช้าเร็วแค่ไหนอย่างที่เมื่อกี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วจะเดินหน้าต่ออย่างไรนั่นน่ะสำคัญมากๆวันนี้ในขบวนต่างๆเนี่ยผมก็ขอเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีศักยภาพในการที่จะมาร่วมกันเป็นขบวนซึ่งหลวงตาได้พูดถึงเรื่องของมวลชนก็แปลว่าพี่น้องประชาชนมีส่วนรับผิดชอบต้องยืนให้เข้มแข็งนะครับกองทัพนะครับต้องนะเมื่อประชาชนเข้มแข็งกองทัพนั้นมีโอกาสที่จะนะครับไม่ทำร้ายประชาชนหรือว่าลุกขึ้นมาช่วยเหลือประชาชนนั้นมันก็สูงขณะเดียวกันแต่ว่าจะไปรอให้ทุกอย่างมันนะครับมันไหลมาไม่ได้นะครับโดยอัตโนมัติไม่ได้ครับจะต้องมีการวางแผนก็ถ้าส่วนของมวลชนเต็มแผ่นดินนะครับกองทัพไม่หันมาเป็นปฏิปักษ์กับประชาชนนะครับแล้วก็นานาชาติหนุนเราแล้วอุดมการณ์การเตรียมการนะครับตั้งแต่นะกลุ่มองคณะที่จะรับหน้าที่เป็นรัฐบาลชั่วคราวนะครับแล้วก็จัดการผลักดันเปลี่ยนฐานให้ประเทศไปอยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนยอมรับกันได้รักษาความสงบเรียบร้อยจัดการเรื่องความยุติธรรมและการปรองดองในที่สุดนะครับแล้วก็เดินหน้าคืนประชาธิปไตยให้ประชาชนแล้วก็สร้างประเทศชาติที่มีกรอบมีกติกาโดยที่ไม่มีใครสามารถจะเข้ามาทำลายมันได้อีกนะครับส่วนที่ผมเอารูปดร.ทักษิณขึ้นมาเนี่ยครับไม่ได้บอกว่าความหวังนะครับต้องอยู่ที่ดร.ทักษิณแล้วก็ถ้าคนนี้มาแล้วต้องชนะต้องอะไรทั้งหลายนะครับพี่น้องอย่าได้ฝันหวานอย่างนั้นครับท่านอาจจะไม่มาก็ได้แต่มาไม่มาก็แล้วแต่ดร.ทักษิณก็60กว่าแล้วนะครับวันหนึ่งก็ต้องเสียชีวิตต้องตายอย่าได้ฝากความหวังไว้คนใดคนหนึ่งนะครับอย่าได้ฝากความหวังไว้กับใครคนใดคนหนึ่งมนุษย์ผ่านมาและผ่านไปครับนะครับเราจะหวังว่าคนหนึ่งกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งตระกูลหนึ่งจะเป็นความหวังของประเทศชาติได้ตลอดไปหรือทั้งหมดนั้นนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับเลิกยึดติดตัวบุคคลแล้วก็หันหน้ามาสู้ในเชิงนะครับตามหลักของความรู้ความจริงนะครับตามหลักของความเป็นไปได้แล้วก็ตามหลักการที่เราคิดว่านะครับจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาตินั่นก็คือเปลี่ยนแปลงโดยที่ทำลายระบอบเผด็จการเสียให้สิ้นสถาปนานะครับระบอบประชาธิปไตยเข้ามาแทนที่โดยให้มีนะครับความสันติภาพนะครับเสียหายน้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีอิทธิพลของต่างชาติเข้ามายุ่มย่ามกับประเทศไทยน้อยที่สุดคนไทยสมัครสมานสามัคคีกันสร้างวัฒนธรรมใหม่ของการเคารพนะสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมกันหลักนิติรัฐนิติธรรมนะครับแล้วหลักประชาธิปไตยทั้งหมดซึ่งมีอยู่หลายข้อนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นภารกิจร่วมสมัยที่พวกเราจะต้องทำนะทำต่อกันผมไม่ตอบคำถามตรงๆแต่ผมให้กำลังใจว่าชนะแน่ๆแล้วก็วันนี้ขบวนต่างๆนะครับที่ผมสัมผัสที่พูดคุยกันนั้นครับใครจะเอาใครไม่เอาไม่รู้ละในประเทศไทยพี่น้องเนี่ยบอกเลยว่าพร้อมนะครับวันวอเวลานอเมื่อไหร่เนี่ยเขาพร้อมบางคนนี่บอกพร้อมพลีชีพแต่ให้ฟังกันนะครับพี่น้องมันมีวิธีการที่เราสามารถจะเอาชนะพวกเผด็จการได้โดยที่นะครับเราไม่ต้องไปเสี่ยงหรือเสียชีวิตมากมายเหมือนกับหลายประเทศที่ทำผิดพลาดมาแต่ว่าต้องใจเย็นฟังกันนิดนึงนะครับแล้วโอกาสต่อไปจะมาคุยกันอีกนะครับขอบคุณหลายท่านนะครับที่ส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมทั้งประสบการณ์ส่วนตัวอะไรทั้งหลายนะครับผมอาจจะไม่สามารถจะตอบท่านได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าได้รับปากบางท่านไว้ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์และผมนะครับถือตามนั้นนะครับเอามาใช้ประโยชน์นะครับเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาอาจจะยังไม่สามารถจะทำได้ทั้งหมดนะครับแต่เดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นผลงานนะครับก็ที่เราจะเป็นประโยชน์นะพี่น้องนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ